สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการสร้างกระทู้ใหม่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็สร้างไป2กระทู้แล้วนะครับก็จะมีทีนี้ก็จะมาทำการแสดงหัวข้อกระทู้นะครับของเรานะครับถ้าเข้ามาหน้าแรกเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแสดงกระทู้เลยนะครับเราก็จะมาสร้างเดี๋ยวผมขอสร้างเป็นไฟล์ชื่อว่า home แล้วกันนะครับหน้าแรกโอเคนะครับเราก็มาสร้าง home กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ไปที่ new file new เลือกเป็นสร้างแบบ php นะครับผมลบออกไตเติ้ลจริงไตเติ้ลก็ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นอะไรนะรวมกระทู้ชื่อเว็บบอร์ดรวมกระทู้รวมกระทู้เว็บบอร์ด55แล้วกันนะครับหน้านี้ก็จะมีก็จะเอาข้อมูลจากตารางนะครับมาแสดงก็จะมีอะไรบ้างก็มีใส่ลำดับให้ด้วยหรือเปล่าเอาลำดับด้วยก็ได้นะครับลำดับแต่ไม่ใส่ ID นะครับเป็นแล้วก็เป็นไตเติ้ลกับแล้วก็วันที่เป็น3คอลัมน์4คอลัมน์นะครับโอเคนะครับก็ลองมาสร้างผมก็จะสร้างตารางก่อนนะครับขั้นแรกที่แท็บเครื่องมือธรรมดาคอมมอนนี่นะครับมีกี่อันนะครับ1 2 3 4มี4คอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็คือทางยาวทางลงนะครับโรนั่นเองคอลัมน์ก็คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์นะครับสร้างมา2แถวนะครับเอาสักแสดงอะไรบ้างเอา3แถวแล้วกันนะครับโอเคเอามาไว้ตรงกึ่งกลางนะครับเซ็นเตอร์แล้วผมก็จะรวมนี้เป็นกระทู้ทั้งหมดกระทู้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่แล้วกันนะครับเอาวันที่หรือเราจะหัวข้อขึ้นก่อนดีเอาวันที่ไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับเอาลำดับที่ใส่ลำดับดีหรือเปล่าหรือจะเอาเป็นชื่อคนตั้งกระทู้เอาไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับหัวข้อกระทู้ก่อนนะครับหัวข้อดีเทลเราไม่ต้องเอานี้เนาะเพราะว่าเราต้องมาแสดงตอนเปิดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเหลือเป็น3คอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมขอลบออกอันนึง delete นะครับคลิกช่องคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วก็เลือก table แล้วก็ delete คอลัมน์ก็จะเหลืออยู่3ลำดับที่วันที่โดยชื่อหัวข้อวันที่สร้างโดยอะไรงี้นะครับหัวข้อกระทู้หัวข้อกระทู้
แล้วก็วันที่สร้างผู้สร้างไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับหัวข้อกระทู้ก็เอายาวๆหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดกลางให้มันหน่อยนะครับ Align Center ฟอนต์สไตล์ฟอนต์เม็ดเป็นชนิดปิ่นโบว์ตัวหนานั่นเองนะครับตัวหนาแล้วก็จัดกลางก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เอาเป็นตัวหนานะครับถ้าเราใส่ทั้งแถวเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับสไตล์ฟอนต์เวทตัวหนาเหมือนกันนะครับมันก็จะหนาให้อันนี้ก็เอาเป็นไว้ตรงกลางนะครับอะไลน์เซ็นเตอร์ผู้สร้างก็Align Center หัวข้อนี้ก็เอาไว้ตรงนี้เลยครับกดเซฟก่อนนะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์งานเราอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Home แล้วกันนะครับเป็นหน้ารวมกระทู้นะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างเดี๋ยวผมใส่บอร์เดอร์ให้มันหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวยืดลงมาหน่อยนึงนี่นะครับเซฟและวิธีการก็คือถ้าก็มาหน้าอินเด็กซ์ของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงที่เรียกไฟล์อื่นมาแสดงนี้ครับ if นะครับผมใส่ด้านบนเลยแล้วกัน if string x เท่ากับช่องว่างก็ให้มัน include ไฟล์ home.php มาแสดงนะครับhome.php มาแสดงแค่นี้ก็ได้แล้วครับมาลองรันดูตอนนี้หน้า index เฉยๆค่าตัวแปร x มันก็เท่ากับค่าว่างนะครับถ้าผม refresh นี่มันต้องเอาอะไรล่ะหน้า home มาแสดงนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันแสดงยังไม่สวยนะครับผมใส่สไตล์ให้มันหน่อยนึงนะครับ STY สไตล์ Padding ก็คือระยะห่างระหว่างอะไรล่ะเนี่ยครับ Top Bottom Left ซ้าย Right ขวาเนี่ยนะครับผมจะเอาระยะห่างอยู่ที่เท่าไหร่ดีด้านบนกับด้านล่างนะครับเอาสัก10นะครับ10 px เอาด้านละ10เลยแล้วกันนะครับลองดูสิแต่แค่นี้มันมาหรือเปล่านี่นะครับถ้ากระทู้เราแบบยาวขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้เป็นเท่าไหร่นี่ 95% ดูอันนี้มันยังแคบไปหน่อยนี่นะครับก็จะยาวขึ้นมาถ้าเอา100ล่ะเป็นยังไงนี่นะครับมันก็จะเว้นบนล่างซ้ายขวาอย่างละ10อะไรล่ะพิกเซลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อไปเราก็จะมาลูปเอาข้อมูลมาแสดงนะครับเนื่องจากระบบมันดึงไฟล์มาแสดงตรงหน้าแรกนะครับ
ด้านบนของหน้าแรกก็มีไฟล์ connect db อยู่แล้วตรงไฟล์ home เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมา include ไฟล์ condb เข้ามาอีกนะครับผมก็จะสร้างเลยนะครับคำสั่ง php ไว้ตรงนี้นะครับ select เลยนะครับsql เท่ากับผมก็จะเลือกเอาอะไรบ้างตารางนี้นะครับก็จะเลือกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเลือกเอาชื่อของuser นี้มาด้วยนะครับจากตาราง user นะครับก็เป็นการ select 2ตารางนะครับก่อนอื่นก็ดูโครงสร้างก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรบ้าง select นะครับผม select แบบบ้านๆเลยนะครับ select 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 อ้างชื่อตารางนะครับ board board main ตาราง board main ผมจะเอามาทุกฟิลก็คือทุกอันนะครับดอทดาวน์นะครับแล้วก็ตรงตาราง user ตรงตาราง user นะครับผมก็จะเอาแค่ user name มานะครับตาราง user เราก็อ้างไปนะครับ .u นี่นะครับฟอร์มแล้วก็ชื่อตารางนะครับบอร์ดเมนกับตาราง user ต้องใส่เงื่อนไขให้มันนะครับ where อะไร where ตารางบอร์ดเมนจุด uid นะครับตารางบอร์ดเมนจุด UID เท่ากับตาราง user จุด UID นี่นะครับก็ select ตารางบอร์ดเมนนี้เอามาทั้งหมดเนี่ยนะครับชื่อตารางดอทดาวน์นี่นะครับแล้วก็เอา user name ชื่อผู้ใช้จากตาราง user มา form ก็หมายถึงจากตารางไหนบ้าง where เงื่อนไขก็ตรงที่ user id uid ที่ตารางบอร์ดเมนนะครับ uid ที่ตารางบอร์ดเมนเท่ากับ uid ที่ตาราง user มันจะได้เป็นอะไรก็มาดูนะครับก็โค้ดมาแล้วก็มารันเทสดูครับว่ามันออกหรือเปล่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากตารางบอร์ดเมนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น user name ที่มาจากตาราง user นะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็ string query stringQUERY เท่ากับ MySQL Query String SQL แล้วเราก็จะมาทำการลูปแสดงข้อมูลนะครับด้วยคำสั่ง while นะครับ WHILE while String เก็บค่าไว้ใน data แล้วกันนะครับเท่ากับ MySQL FECTF อะไรล่ะ Spec Array FETCH ผมลืมซะแล้ว MySQL Spec Array เขียนยังไง MySQL นี่ครับ FETCH นี่นะครับเขียนเองก็ลืมเองนะครับ FETCHAY spec array spec array ดึงข้อมูลมาจากนี่ครับต
ตัวแปรที่เราสร้างมานะครับสตริงคิวรี่นะครับก็ปิดมี2ชั้นก็ปิด2ชั้นนะครับโอเคลูปมาน่ะครับเปิดตรงนี้ก็มาปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาตรงแถวนี้นะครับแสดงข้อมูลนะครับอันแรกนี่คือชื่อกระทู้ใช่ไหมครับก็ echo นะครับ string data เครื่องหมายเขาเรียกปีกกาหรืออะไรนี่แหละไม่ใช่ปีกกานะครับอันนี้ก็เป็นชื่อฟิลของตารางบอร์ดเมนก็คือ bm title นะครับ bm title bm title นะครับอันต่อมาก็ผมก็มาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็แก้ทีเดียวนะครับ bm title ของเรามีอะไรวันที่สร้างผู้สร้างวันที่นะครับ bm อะไร bm date เป็นทั้งวันที่ทั้งเวลานะครับก็มาใส่เลยนะครับ bm date bm dateแล้วสุดท้ายก็เป็นผู้สร้างผู้สร้างคืออะไร uname uname นะครับเซฟนะครับเซฟแค่นี้เสร็จเลยหรือเปล่ามาลองรันดูนะครับเรียบร้อยนะครับข้อมูลเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวย่อขยายให้มันสมส่วนนิดนึงนะครับอันนี้มันไม่ต้องใช้เยอะอันนี้ใช้เยอะเดี๋ยวเอานี้ไว้ตรงกลางด้วยนะครับ align center แล้วก็ผู้สร้างก็ align center นะครับรีเฟรชอีกทีนึงโอเคนะครับสวยงามนะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมลองตั้งกระทู้อีกทีหนึ่งสิเดี๋ยวลองล็อกเอาท์ใช้ยูสเซอร์ใหม่มาตั้งดูโค้ดฟาเตอร์หน่อยนะครับ php 55 1 2 3 4 5 6ล็อกอินไว้ php 55นะครับผมจะลองใช้ยูสเซอร์นี้ตั้งกระทู้ดูนะครับทดสอบตั้งกระทู้จ้าก็พิมพ์เข้าไปนะครับประมาณนี้ทดสอบเฉยๆนะครับก็ลองตั้งกระทู้นะครับดูซิว่ามันจะไปหน้าไหนโอเคกระทู้ก็มาแล้วครับกระทู้ที่จริงกระทู้ล่าสุดมันต้องอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงก็มาใช้คำสั่งตรง HTML ของเราเนี่ยครับ order by นะครับ order order by order by อะไรเรียงลำดับด้วยเรียงลำดับตาม BMID นะครับBM ID ผมจะลองดูนะครับถ้าไม่อ้างชื่อตารางมันจะเป็นยังไง BM ID ASC คือเรียงจากน้อยไปมากก็คือ1 2 3 4 5 6แต่ถ้าเป็นเรียงจากมากมาน้อยล่ะก็ใช้คำสั่ง DESC นะครับลองรันดูนะครับถ้ามันได้มันก็จะต้องหัวข้อนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวถ้ารีเฟรชอีกทีนึงนี่มันก็จะต้องเพิ่มให้อีกแน่เดี๋ยวผมเข้าไปหน้าแรกเลยโอเคนะครับผู้สร้าง php 55นะครับ user
ก็มาอยู่ด้านบนแล้วนะครับกระทู้ก็ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องอ้างเพราะว่าชื่อฟิวไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอ้างนะครับว่ามาจากตารางไหนแต่เพื่อความถ้าจะให้มั่นใจก็มันน่าจะอ้างนะครับ boardmain.bmid อย่างนี้นะครับลองรีเฟรชอีกทีค่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เอาข้อมูลมาแสดงได้แล้วนะครับผมก็น่าจะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับการเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงนะครับจออันนี้พิมพ์ผิดอยู่กระทู้สระอูกระทู้โอเคนะครับก็พอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาลองทำคลิกเข้าไปดูอะไรล่ะรายละเอียดของแต่ละกระทู้นะครับแล้วก็มีการตอบกระทู้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม